สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับเหมือนเช่นเคยณตอนนี้เรื่องของสถานแม่เหล็กการผันผวนเนี่ยเยอะมากเลยบอกว่าประเทศเรานะครับประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับหรือเป็นอีควเอเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกที่สนามแม่เหล็กทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เนี่ยนะครับจะเคลื่อนมาเจอกันผ่านประเทศเรานะครับก็น่าจะอยู่ประมาณเกาะสุมาตรานะครับอย่างที่เคยบอกไว้เนี่ยดังนั้นผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับอย่างเต็มๆนี่นะครับก็ค่อนข้างจะมีน้อยหน่อยแต่ก็ต้องถือว่ามีหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับณวันนี้เราพูดถึงเรื่องของจุดดับดวงอาทิตย์นะครับจุดดับดวงอาทิตย์เนี่ยที่เราดูมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาของนาซาแต่ผมถ่ายภาพถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยมันจากล่างขึ้นบนตอนบ่ายจากบนลงล่างที่ผมทำเปรียบเทียบไว้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสองเว็บไซต์คือต้องการให้เห็นชัดว่าระหว่างที่องค์การนาซาเขาออกภาพมากับของจริงนี่มันต่างกันงั้นของนาซาคือเส้นสีเหลืองงั้นจุดดับจะโรเตทหรือโคจรจากซ้ายมายังขวาแต่วันนี้ครับก่อน5โมงเย็นนิดน้อยประมาณ4โมง40นาทีเนี่ยก็ใช้กล้องคุณสุเมธที่ให้มาถ่ายจุดดับเคลื่อนที่จากนี่ครับจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงทิศตะวันตกเฉียงใต้เห็นองศาไหมครับเนี่ยต่างกันนะครับจะบอกว่าเกือบๆ80องศาระหว่างจุดนี้มาหาจุดนี้ที่มุมตรงนี้งั้นของจริงจุดดับมันเคลื่อนที่จากบนลงล่างงั้นถามว่าระหว่างโลกดวงอาทิตย์ที่ใครเอียงโลกเอียงดูทิศเอียงหรือต่างคนต่างเอียงนี่คือทำไมการคาดการณ์ของCME ปะทะโลกเนี่ยถึง NASA คาดการณ์ผิดเพี้ยนทำไมการคาดการณ์จะมีจุดดับปริยาขึ้นสูงถึงคาดการณ์ผิดเพี้ยนไปเพราะว่าองศาที่แท้จริงมันไม่เหมือนเดิมงั้นภาพ2มิติจริงๆมันแตกต่างกันนี่คือนะครับที่ถ่ายมาจริงๆที่เชียงรายนี้นะครับกับนี่คือที่เป็น NASA พยายามอธิบายตลอดเวลามาเป็นแบบนี้งั้นจะเห็นว่าเขาพยายามให้เห็นว่าดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรนะครับหมุนจากซ้ายมาขวานะฮะ3182 3181 3184จากซ้ายมาขวาแต่ที่เรามองเห็นมันไม่ใช่จากซ้ายมาขวามันจากบนลงล่างในช่วงบ่ายดังนั้นครับเมื่อเรามาดูภาพการเคลื่อนไหวนะฮะที่บอกว่าหลายครั้งนาซาพลาดตรงเนี้ยกล้องเขายังจากซ้ายมาขวาเห็นไหมเนี่ยแต่ของจริงมันตั้งบนลงล่างแบบนี้ครับมันจะทะแยงดังนั้นพลังงานที่หลุดออกมาตรงนี้ครับมันถึงไม่ถ้าแม้ปะทะโลกแบบปกติแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษคือโซลาร์แฟร์คือการระเบิดรังสีเรเดชั่นเนี่ยถึงเราแน่นอน 100% แต่ตัวมวลพลังงานนี้ที่ว่าโซลาร์สตอร์มเนี่ยอาจจะไม่กระทบเราโดยตรงคือกระทบเราแบบอ้อมๆนะครับอย่างที่นี่ครับงั้นนี่คือโลกเราตัวนี้อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าพลังงานเป็นครับว่าเนี่ยมีสีฟ้าสีขาวสีเขียวมากระทบโลกเรางั้นอย่างไรก็ดี CME นะครับหรือไฟฟ้าหรือพลาสมาหรือชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยมาโดดโลกแน่นอนเพียงแต่ว่ามันเกิดดุลแรงด้านหลังแรงเหวี่ยงสีเขียวเนี่ยบกมาโดนที่หลังใช้เวลามากขึ้นสีแดงวกมาไกลโดยทีหลังแรงเวียนในการหมุนไม่ตรงๆไม่ใกล้คือไอ้แรงเวียนนี้ถ้าเกิดไกลเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยกระแทกก็เบาภาคเท่านั้นแต่มันเกิดต่อเนื่องถูกไหมครับตั้งแต่วันเอาแรงแรงแบบที่3มาเนี่ยตุมตามระเบิดต่อเนื่องพอมันระเบิดต่อเนื่องปั๊บ
นะฮะทั้งรังสีนะครับทั้งตัวชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยก็มาโดนโลกเรางั้นตัวรังสีเนี่ยแน่นอนเต็มมีผลต่อ DNA ต่อโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตซับซ้อนแต่ตัดเซลล์เดียวเป็นเทเลโอราซีโอ้กลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงเร็วมากโควิด-19 ยังไม่จบนะจะไปซาซาประมาณธันวาคมปีนี้ผมบอกมันตลอดเวลาว่าจะหมดจริงๆจะเริ่มซาเริ่มเบาจริงๆคือธันวาคมปีนี้ดังนั้นช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเป็นอันตรายอยู่และมีรังสีแบบที่ปั๊บเนี่ยโอ้โหแน่นอนแล้วโควิด-19 เป็นอาวุธชีวภาพมีการตัดต่อพันธุกรรมมี5แพทโทเจนหรือมีโปรตีน5ชนิดง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆแพทโทเจนเดี๋ยวงงมีโปรตีน5ตัวไอ้โปรตีน5ตัวเนี้ยหรือ5สายพันธุ์เนี้ยมันสามารถผสมปนเปกันได้สืบพันธุ์มาได้เป็น25สายพันธุ์ภาษาชาวบ้านนะครับไอ้โปรตีน5ตัวเนี้ยผสมไปมาปั๊บก็เป็น25โปรตีนปิดย่อยไปงั้นการกลายพันธุ์เป็นเรื่องที่ปกติเพราะมันเป็นอาวุธชีวภาพแล้วมาเจอรังสีพวกนี้มากระตุ้นเข้าไปอีกครับรังสีพวกนี้นะครับในรังสีมีคลื่นสนามไฟฟ้าเหมือนกันมีผลต่อสมองต่อหัวใจนะครับโรคหัวใจมีปัญหาคนตายเยอะสมองมีคนตายเยอะเส้นเลือดฝอยสมองแตกเยอะความดันขึ้นสูงเยอะถ้าเส้นเลือดฝอยสมองแตกแล้วแตกหลายจุดหลายที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดแตกสำคัญแล้วรักษาไม่ทันสมองตายสมองตายปั๊บไปทุกอย่างตายตามไปด้วยเพราะการสั่งการไม่มีแล้วจบแล้วนะครับเมื่อสมองตายปั๊บหัวใจก็ต้องหยุดไปปอดก็ต้องหยุดไปด้วยนี่คือเหตุการณ์ปกติดังนั้นบางคนก็ใช้เครื่องช่วยชีวิตใช้เอ็กโมมาช่วยแล้วแต่เพื่อหาทางรักษาให้หายได้แต่ถ้าสมองตายปั๊บหมดสิทธิ์รักษา ถ้ายังไม่ตายนี่อยู่ได้นะครับตัวพวกนี้คืออันตรายช่วงนี้จะพบคนโรคหัวใจวายมากขึ้นและที่ปกติมากขึ้นปวดหัวง่ายขึ้นง่วงเหงาหานอนมากขึ้นมีปัญหาแบบโกงมากขึ้นเพราะมันเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับมันเกิดอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเกิดไม่หยุดเลยนะครับปริยาพวกนี้มันเกิดแบบเต็มๆดูที่7วันการระเบิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ตัว C class มานะครับนะ3อยู่ไม่เปลี่ยนเป็น7อีกรีเฟรชใหม่ซะเลยเนี่ยระเบิดอย่างต่อเนื่องทั้งตัวรังสี X กระทบเราทุกวันน่ะตื่นเช้ามาเจอแล้วตื่นเช้ามาเจอแล้วได้มีตัว CME ชาร์ปหรือขึ้นไฟฟ้าหรือพลาสมามากระแทกอีกอ่ะใช่มั้ยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมมา1มกราคมมาวันที่2วันที่1ใช่มั้ยอ่ะคือตัวครับวันที่3วันที่3มาชั้นวันที่3มาที่4มาวันที่5เกิดเอ็กแฟร์ด้วยเอ็กแฟร์วันที่5นะครับเนี่ยครับมันโรเตทมาที่ว่าพี่มันมีการแรงเหวี่ยงเนี่ยที่ว่ามันเกิดแรงเหวี่ยงเนี่ยเนี่ยไอตัวเอ็กแฟร์แรงเหวี่ยงเนี่ยก็มากระทบเราวันนี้เริ่มแล้วดังนั้นครับการเจ็บป่วยการมีปัญหาแล้วก็การที่ต้นไม้ตายยอดเหี่ยวแห้งเพราะรังสีนี่เยอะมากเลยแล้วความแห้งแล้งนะตรงนี้นะครับหนักมากจะบอกว่าพื้นดินทางลงเล้าเป็ดเหมือนทะเลทรายฝุ่นเต็มเลยแล้วก็ดินที่ปรับใหม่ถมใหม่เพื่อดินเดิมนะครับมีการแตกแยกแบบทุกคนลาร้องไห้เลยครับมันแน่ดีเลยงั้นความร้อนแรงจากรังสี X ความร้อนแรงจากแสงที่มีรังสีพ่นไปอยู่แม้ว่าอากาศจะเย็นลมพัดเย็นอยู่ใต้ต้นไม้จะเย็นจะหนาวนะโดนแดดก็ไม่ร้อนเหมือนทั่วไปแต่ตัวรังสีมันเข้ามาในร่างกายโครโมโซมในเซลล์ DNA กับพืชก็เหมือนกันน้ำก็ลดเดี๋ยวคงไม่พอคือแดดมันแรงมากรังสีมันแรงมากเห็นไหมครับเนี่ยมันกระทบโลกตลอดเวลามาเลยเนี่ย
เมื่อรังสีมันแรงแบบเนี้ยนะครับมันก็เป็นการยากที่สิ่งมีชีวิตนะครับจะอยู่แบบปกติอ่อนแอก็ตายไปเข้มแข็งก็อยู่ได้นี่คือกฎของธรรมชาติแล้วดูความถี่แล้วจุดดับที่3181/82เนี่ยมีถ้ามี โปรตอนสูงมากโอกาสเกิด X class นี่ไม่ยาก M class ที่แน่นอน C class ต้องพูดถึง C class เกิดแน่นอนตุ๊บๆๆๆๆๆไป M กับ X นี่คือเห็นมั้ย M มาตลอดแล้วนะหลังจาก X ปั๊บๆมา M ตลอดแล้วนะเอ็มมาแล้วแล้วก็ความน่าจะเป็น X class ยังมีอยู่อย่างน้อย3ลูกนะครับแล้วจุดดับพวกนี้ครับกว่าที่เขาจะโคจรพ้นไปด้านหลังเนี่ยก็กินเวลาหลายวันอย่างจุดดับที่3181เนี่ยก็อย่างน้อย10วันตรงนี้ครับถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบค่อนข้างจะมีผลต่อโลกโดยตรงจุดดับที่เลยกึ่งกลางตรงนี้มานะครับระเบิดตูมปั๊บเนี่ยเอิร์ธไดเรกโดนเต็มๆอันนี้นี่มีแรงเหวี่ยงนี่มีแรงเหวี่ยงนะครับตัวโซลาร์แฟร์รังสีโดนแต่ตัว CME ตัวพลาสมาตัวไฟฟ้าเนี่ยโดนมาเบาอันนี้เบาสุดเริ่มมาแรงมากสุดก็จะแรงเรื่อยๆจนพ้นขอบนี้เวลามันปล่อยมาปั๊บมันตูมเลยนะมันหมุนวงกลมมันตูมเลยงั้นจุดดับที่3181ระเบิดอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสโดนโลกเต็มๆแต่อีกแต่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวองศาเนี่ยนะครับมันกลับกันใช่ไหมองศาเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยไม่ใช่ด้านข้างถ้าอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โดนโลกเต็มๆอยู่ด้านล่างนั้นองศามันเริ่มต่ำไปงั้นถามว่าถ้าตอนเช้ามันอยู่ข้างบนตอนบ่ายอยู่ล่างนั้นองศาแตกต่างกันถ้าช่วงเที่ยงเนี่ยโดนหนักๆเลยนั้นตรงนี้สรุปว่าดวงอาทิตย์เป๋หรือโลกเป๋ยังไม่มีใครให้คำตอบที่แบบพอใจได้หรือผมคิดว่ามันน่าใช่อย่างนั้นแต่ที่แน่คือพิสูจน์แล้วว่านะครับการหมุนของดวงอาทิตย์ถ้าเป็นช่วงเช้ามันจะหมุนจากล่างขึ้นบนจะเห็นจุดดับ3184อยู่ตรงนี้3182อยู่ตรงนี้3181อยู่ตรงนี้นี่คือตอนเช้าพอตอนบ่าย3184อยู่ตรงนี้3182ตรงนี้3181ตรงนี้เห็นชัดๆว่ามีการกลับไปกลับมาเกือบ180องศาดวงที่มีมวลใหญ่มาก 99% ของทั้งตัวสุริยะงั้นการจำลองนะครับจำลองภาพมาอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยอย่างเคสเนี่ยนี่คือการจำลองตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งดาวอังคารตำแหน่งโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ใช่มีขนาดแค่นี้กับโลกเรานะครับแต่ถ้าเกิดเอาขนาดจริงๆปั๊บเนี่ยมันเข้าจอไม่ได้มันเข้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับเมื่อมันเข้าจอไม่ได้อธิบายต้องทำย่อส่วนให้ดูเป็นฐานที่เข้าใจผมมองว่าตัวดวงอาทิตย์นะครับมันเป็นกลุ่มก๊าซมันไม่น่าเอียงวอบเบิลผมมองว่าโลกเราเนี่ยละเอียงมากกว่าถ้าท่านสังเกตดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกกับคุณแพทย์เนี่ยนะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาเกือบทิศใต้ตกทิศตะวันตกองศามันเรียกว่าเกือบ90องศามันทะแยงอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ดวงจันทร์ก็ขึ้นลงไม่ตรงกันมันคืออะไรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับใกล้ตายเต็มที่แล้วภัยธรรมชาติสุดโต่งมันได้ยุคเมื่อบอกเลยครับว่าหลังจากที่ปัจจุบันคมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และถ้าท่านสังเกตแอปพลิเคชันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่3 4 5มาเนี่ยแผ่นดินไหวทียิบเลยทีมากเกิดหลากหลายพื้นที่ภูเขาไฟก็ปล่อยลาวาออกมาเยอะตลอดเวลามาแอคทิวิตี้เพียบอเมริกาหนาสุดตรงยุโรปอบอุ่นเฉยเลยแสดงว่ายุโรปจะเปลี่ยนจากประเทศหนาวเป็นอบอุ่น
อเมริกาตรงกลางทะเลทรายเยอะหลังเทือกเขาล็อกกี้ที่ตะวันออกที่มาแห้งแล้งก็ได้เป็นเขตหนาวของเราอะปีนี้ถือว่าอากาศหนาวนะอาจจะหนาวมากหนาวน้อยเราไปกลับบ้านแต่เห็นชัดว่าอากาศมันหนาวแล้วหนาวเยอะที่นี่ประมาณ9องศาเมื่อเช้านี้นะครับพอตอนตีห้าตีสี่ตีห้าพอโมงเช้าที่ไปนอกบ้านนี่9องศานะแต่ที่ประกาศมาเป็นทางการคือ13องศาแต่ดูภาพดิวพอยที่บ้านคือ9องศางั้นมันต่ำกว่า10เป็นเลขตัวเดียวงั้นอย่าลืมว่าอุณหภูมิประกาศมาแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาประกาศจากสถานีตรวจวัดนั้นๆอันนี้ตรวจวัดอยู่ไหนครับอยู่ที่พื้นที่ราบอำเภอเมืองเชียงรายผมอยู่บนเขาก็แตกต่างกันบนเขาเหมือนกันแต่หุบเขาแตกต่างกันทิศทางลมแตกต่างกันอุณหภูมิก็แตกต่างกันเหมือนกันครับงั้นแต่ละจุดควรจะมีวัตเตอร์สเตชันติดตั้งมาที่บ้านดีที่สุดนะครับเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของคลื่นทุ่นผมตามตลอดน้ำทะเลนะครับมันมาจากซ้ายมาขวาณตอนนี้เน้นย้ำว่าโลกหมุนช้าลงโลกหมุนช้าลงได้มวลน้ำทะเลเคลื่อนที่นะครับจากชายฝั่งนะครับทางด้านตะวันออกของหนึ่งไปหาตะวันตกของที่หนึ่งงั้นชายฝั่งอเมริกาจะเจอคลื่นลมรุนแรงมากเยอะการกัดเซาะเยอะมหาศาลงั้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาจะเบาเพราะว่ามวลน้ำตรงนี้ส่วนมากจะไปหายุโรปไปหาแอฟริกานะครับอเมริกาใต้ตรงนี้ก็ไปหาแอฟริกางั้นมวลน้ำจากออสเตรเลียนะครับจะเคลื่อนที่มาปะทะแถบเปรูชิลีที่เยอะแผ่นดินไหวก็เยอะทีนี้พอมาถึงประเทศเรามันก็ชี้ชัดว่านะครับในอันดามันเองปั๊บเนี่ยมวลน้ำจากอินเดียนะครับจากซีรอนก็จะไปทางด้านนี้งั้นตรงเนี้ยโชคดีนิดหนึ่งก็นิดก็นิดเยอะก็เยอะที่ว่านะครับมวลนั้นอาเบงโกนะครับจะเคลื่อนที่มาปะทะประเทศเราเนี่ยระนองลงล่าปั๊บเนี่ยจะมีแนวภูเขาไฟใต้น้ำแนวตันเขาใต้น้ำของหมู่เกาะนิโคบาร์อันดามันคอยขวางอยู่บอลลอยคันทะเลลึกอินเดียตอนล่างอยู่ตอนล่างใต้ทะเลลึกปั๊บเนี่ยมวลน้ำปะทะปั๊บไปเจอสุมาตราดีเหมือนว่าเราที่เบาลงครับแต่มวลน้ำที่อันดามันเองก็เคลื่อนที่มาปะทะตลอดแนวชายฝั่งอันตรายนะครับและที่ผมต้องการเน้นย้ำคือว่าถ้าท่านตามผมมาตลอดเวลานะท่านจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวไม่เคยเกิดมาก่อนเลยนะเพิ่งจะเกิดเมื่อ6เดือนที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วตรงนี้อยู่ๆเกิดตรงนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจุดด้านมานี่เกิด5กว่าประมาณ4ครั้งเกิด3เกิด2ไม่นับก็เรียกว่าตรงนี้เกิดประมาณ10ครั้งแล้วตรงนี้ถ้าเกิดดินไหวใหญ่มานะครับไม่ถึงชั่วโมงนะตูมเลยนะของเก่าปีที่7เกิดฝั่งนี้ครับของอาเจนะครับคลื่นทางอ้อมทิศเหนือของแหลมสุมาตรามาก่อนมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยแรงปะทะไม่ใช่3ชั่วโมงเต็มที่ก็90นาทีชั่วโมงครึ่งแต่ดูแล้วไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งและมวลคลื่นจะรุนแรงมากกว่าปี47ด้วยนะครับตั้งแต่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตนะกระบี่ตรังสตูลนี่แบบเต็มๆนะฮะตัวพังงาตัวระนองยังขึ้นไปหน่อยยังเฉียงๆหน่อยแต่ภูเก็ตที่เต็มๆงั้นอาชีพทำไปจะขายส้มตำในทะเลจะปล่อยมาชั่นวิทย์ทำไปแต่ต้องวางแผนทางดีทีไล่ไว้ด้วยไม่ใช่ไปตายเอาดาบหน้าระหว่างทรมานกับลำบากทรมานกับลำบากการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคุณจะลำบากถ้าคุณไม่เตรียมความพร้อมคิดว่าตายพร้อมกันคุณทรมานไม่มีการตายพร้อมกันเสมอไปจำไว้นะครับคนที่ยังอยู่จะทรมานถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่เราทรมานพ่อแม่ตายก่อนลูกเป็นเรื่องปกติเกิดก่อนตายก่อนแต่ถ้าเกิดลูกเกิดตายก่อนต้องมาเผาลูกเนี่ยนะมันคนละอย่างกันนะครับหรือแล้วแต่ลูกไม่ไปตายลูกพิการเราพิการแล้วแต่มันไม่ดีทั้งนั้นนะครับงั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องปากให้เราแบบว่าอยู่ได้อย่างไม่ทรมานนะครับ
นั้นแผ่นดินไหวเนี่ยของอเมริกาเนี่ยก็จับแค่นี้ของอเมริกาของผมมีแอปพลิเคชันหลายแอปก็ต้องดูจากหลากหลายด้วยมันไปอย่างนั้นไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของดานแม่เหล็กมันดันเบลเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมันหดตัวมาใกล้โลกมากงั้นความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับผมเอาโทรศัพท์ตั้งแต่เอาของคาซิโอเรือน 30,000 กว่าบาทเอาของ North Edge นะครับก็เรือนละ 9,000 กว่าบาทหรือของ Citizen 20,000 กว่าบาทเนี่ยว่าความหลากหลายคือตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันบอกว่าตัว device ตัวระบบมันกระจอกไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันบอกถึงความเปลี่ยนแปลงความผันผวนที่ไม่แน่นอนที่เป็นจริงว่าถูกกับเปลี่ยนแปลงไปเราวัดความสูงที่ความกดอากาศไม่ใช่จากดาวเทียมพิกัดตรงนี้มัน580เมตรแต่ความกดบอกว่า400เมตรบางวันเดือ100เมตรอ่ะถึงว่ามันหายใจไม่ออกอึดอัดหายใจไม่ออกงั้นไอ้ตัววานานันเบลนะครับมันอยู่ไกลเนี่ยมันอยู่ไกลปั๊บใช่ไหมครับมันก็ต้านระยะห่างระหว่างโลกวานานันเบลที่ไกลปั๊บเนี่ยรังสีความร้อนก็อยู่ไกลไปแต่วันมันหดตัวมาใกล้โลกปั๊บอันตรายต่างๆพวกนี้ครับรังสีต่างๆมาทั้งลมกระแสดาวสีเขียวสีม่วงสีฟ้าเนี่ยมันมาใกล้โลกมากขึ้นมันก็เจอหนักขึ้นทั้งที่ลมมันไม่แรงถูกไหมครับเนี่ย400 500เนี่ยถือว่าไม่แรงถ้าพันกว่าจะแรงแต่400 500กิโลเมตรต่อวินาทีระยะห่างเคยอยู่ขนาดนี้แต่ระยะห่างมันเหลือแค่นี้มันถึงแรงหัวใจถึงวายเต้นเลือดถึงสมองถึงแตกความดันถึงขึ้นหลายอย่างนะครับด้านหลังก็มาด้านล่างก็มามันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับซีโลกเหนือซีโลกใต้เนี่ยเห็นชัดๆว่าบางทีเสมือนกับเส้นสีขาวไม่มีอ่ะบางช่วงตรวจจับหาขั้วสนามแม่เหล็กที่ซีโลกเหนือก็ไม่ได้ที่โลกใต้ก็ไม่มีแต่ที่ผ่านมาปี19พฤษภาคมมันเกิดถี่มากไปมากเราอยู่ความผิดปกติจนที่มันปกติผมยังเหมือนเดิมนะครับพูดเป็นแต่ปี53นี่ปี66แล้วมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถภาคกลางภาคตะวันออกภาคชายทะเลทำงานเหมือนเดิมเช่าคอนโดอยู่ได้ไหมอพาร์ตเมนต์ได้ไหมหาซื้อที่ปลอดภัยแป้งสอนเชียงรายได้ไหมไม่ได้ครับต้องซื้อทองรูปพรรณเก็บไว้สร้อยแหวนเลดคิกคุทองแท่งหยิบไปซื้อ1บาทมันติ้วเดียวเท่าขี้แมวแต่เป็นทองรูปพรรณปั๊บเนี่ยมันดูสวยงามคนมีความโลภอยู่เราอาจต้องใช้แลกอาหารแลกน้ำแลกจะรักษาโรคแลกพาหนะการเดินทางหรือแลกที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยบางส่วนไม่ใช่ตรงนี้นะขอไปพักนี่ได้ไหมเงินจะไม่มีค่าจะเป็นดอลลาร์เป็นยูโรเป็นหยวนไม่มีค่ารูเปิลก็ไม่มีค่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมานะครับสงครามยูเครนนี่นะครับมันเป็นสงครามตัวแทนระหว่างนาโต้เป็นการหนุนหลังเป็นการหลอกใช้ยุโรปให้ยุโรปล่มจมเพื่อพึ่งอเมริการบกับรัสเซียแต่หลายๆครั้งมาปั๊บเนี่ยรัสเซียก็ชักไม่ไหวแล้วนะครับที่เอาอาวุธจากอเมริกาเนี่ยมาถล่มเยอะล่าสุดนี้นะครับเพื่อนปูตินเนี่ยเจอจรวดมาปั๊บสะเก็ดระเบิดมาจากกระสุนของฝรั่งเศสไปทางฝรั่งเศสเลยเอาทูตนี่กระสุนจากฝรั่งเศสมาโดนชั้นนะชั้นผ่าออกมาแล้วรัสเซียประกาศหยุดยิง3วันฉลองปีใหม่นิกายออร์โธดอกซ์ใช่ไหมครับมันจะไม่ผิดยูเครนถล่มอย่างเดียวรัสเซียติดกับบ้างแล้วสุดท้ายมันต้องเปิดหน้าฉากลบระหว่างนาโต้กับรัสเซียนาโต้ก็มีอเมริกาด้วยเศรษฐกิจทั่วโลกตกทุกอย่างตอนนี้ดูมันดีหมดนะการท่องเที่ยวเป็นการเปิดมานะครับประเทศจีนประกาศซีโร่โควิดยกเลิกแต่สงครามเกิดปั๊บทุกอย่างแย่ลงงั้นตอนนี้ขายรายได้ขายไปก่อนแปลงภาษีเป็นทุนจากนี้ต่อไปมันอยู่อย่างลำบากถ้าท่านเตรียมความพร้อมถ้าท่านฟังผมเนี่ยที่จะลำบากแต่ถ้าไม่ฟังทรมานจริงๆนะถึงเวลามาร้องไห้แหกกระเชิงอุ้มลูกจุงหลานมาก็ทำอะไรไม่ได้มันสายไปซะแล้วนะครับงั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรีบทำใ
เนิ่นๆข้อมูลมันฟ้องอ่ะข้างหน้าข้างใต้ข้างหลังเห็นไหมสีเข้มกว่าด้านหน้าอีกเนี่ยคุณจะบอกนี่ไม่รู้มาในเมสีดมาอะไรมาเรื่องของคุณมันมีพลังงานบางอย่างเข้ามาซึ่งผมไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคือนี้ไม่รู้หรือเปล่าทั้งที่ความน่าจะเป็นมีมา 90% แต่มันยังไม่ชัดในแง่ของวิทยาศาสตร์ยังบอกไม่ได้แต่เชื่อว่านี้ไม่รู้มีจริงในเมสีดมีจริงลามีจริงอนุทีมีจริงมันเคยเกิดวกไปเวียนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโลกเรานะครับที่ว่าโลกแตกโลกแต่คือเปลือกโลกมันแตกแต่โลกไม่เคยแตกก็หลายไปนะครับคัมภีร์อัลกุรอานไบเบิลของยิวก็ดีหรือของพุทธก็ดีก็ล้นบอกถึงการเกิดดับพระจักรแบบทั้งสิ้นนะงั้นข้อมูลมันฟ้องนะครับวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตัวเดียวกันเป็นข้อมูลของสถิติการดูดวงคนเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้เวลาตกฟากนี้ลัคนาราศีนี้ชิดเป็นนี้เพราะสถิติเป็นวิทยาศาสตร์นะมีการบันทึกมาเป็นล้านล้านปีเป็นพันล้านปีก็ได้ครับที่มันมีเป็นกลับเป็นอะไรนะเป็นปีใช่เป็นพุทธทันดอยเป็นกลับที่มันนานมากเหมือนตอนนี้ผมบันทึกทึกไว้ปั๊บเนี่ยนะครับอัดดีมากในฮาร์ดดิสก์มากอนาคตเกิดทุกอย่างล่มสลายปั๊บเกิดมีการขุดขึ้นมาเจอเฮ้ยอันนี้มีการทึกข้อมูลไว้นะอ๋อมันเกิดอยู่โปรตอนมากขนาดนึงปั๊บเปิดโลกมีปัญหาเยอะปั๊บแล้วพอดูเพชเชอร์ปั๊บอ้อมาด้านหลังนะแสดงว่าภัยไม่ได้มาจากดวงที่เรามาจากที่อื่นมากกว่าตรงไหนล่ะนี่คือทำไมครับว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสามารถคาดการเลยนะฮะสุริยราคาที่ว่าขอในโลกหน้า5ปีฝรั่งงงเฮ้ยอะไรวะบาบาเรียนคนป่าเถื่อนประเทศไทยมีกระดานดำๆกับมีช็อกสามารถคำนวณได้ยังไงกล้องดูดาวก็ไม่มีแม่นยำนะครับแม่นยำขนาดเป็นฟิลิปดานะองศาลิปดาฟิลิปดาตรงเป๊ะเพราะความรู้สั่งสมมาแต่บรรพกาลบรรพบุรุษหลากหลายมาเยอะแล้วนะครับนี่คือที่มันไปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะเมื่อมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมมันได้อยู่แล้วครับเป็นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติฝนพรุ่งนี้อังคารพุธพฤหัสเนี่ยนอกจากภาคใต้ฝนตกหนักแล้วนครหนักเยอะที่สุดภาคอีสานตะกนครนครพนมนะครับภาคตะวันออกตั้งแต่จันทบุรีระยองตราดนะครับชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีเพชรบุรีจุฬาภิขันชุมพรฝนตกด้วยเหมือนกันความแปรปรวนมีเยอะความกดอากาศตามนู่นครับจากปานามาจากเม็กซิโกยังมาเรื่อยๆฟิลิปปินส์พายุลงเรื่อยๆนี่มกรานโอ้ยมันเป็นปกติของภาคใต้อ่าวไทยเป็นลมมรสุมแต่ฝนมันตกผิดปกติอย่างวันเนี้ย ซะอยู่ที่สายขาวว่าเพาะพันธุ์พืชไว้เนี่ยฝนมันจะหยุดได้แล้วฝนตกไม่ตกหนักด้วยเอ้าก็ออกไปไผที่ปรับที่ไม่ได้ไอ้พันธุ์พืชโตงอกไปเรื่อยๆถ้าต้นกล้ามันยาปั๊บต้นจะอ่อนล้มความผิดปกติมันเกิดขึ้นจริงๆแต่คุณยังใช้ชีวิตอย่างกินขี้พี่นอนนั่งรถแอร์เข้าห้องแอร์ทำงานที่แอร์ไปเดินสุขภาพแอร์ไปกินแมคโดนัลด์กินเคนทักกี้กินสตาร์บัคอยู่แอร์ตลอดเวลาคุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงการเมืองผันผวนทำไมต้องล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะต้องการยึดครองประเทศไทยเอาเป็นฐานลบกับจีนอเมริกาอยู่ได้เพราะการขายอาวุธการฆ่าสงครามการฆ่าความตายนี่คือว่าจะเป็นจริงนะครับที่เคยบอกมางั้นทุกท่านต้องพึงระวังไว้ให้ดีเพราะข้อมูลนี้นะครับก็ย้ำย้ำว่าผมใช้กล้องสุริเมธให้มาแล้วก็เป็นขาคุณขัดชัยให้มาปั๊บตั้งกล้องถ่ายดูปั๊บเนี่ยมันเห็นด้วยตาเปล่าถ้าท่านสามารถหากล้องนิคอน P1000 นะฮะมาถ่ายเองก็ได้จะพบว่าจุดดับมันเคลื่อนที่ถ้าตอนบ่ายจากบนลงล่างงั้นการโคจรเป็นแบบนี้ดวงอาทิตย์นะการหมุนนะไม่ใช่จากตรงทิศนี้มาทิศนี้และตอนเช้าจากล่างขึ้นบน
อย่าคอย NASA เอาข้อมูลจากผมไปศึกษาเพิ่มเติมคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวท่านเองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอัปประมาทะอย่าประมาทกฎไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปด้วยความเคารพนะครับดร.ก้องพบท่านกลับจากอเมริกามาเราออกจากนาซามาอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้วและท่านก็ออกบวชสอนปล่อยวางปล่อยว่างคือถ้าคุณจะเตรียมตัวตายจริงๆนะครับอุ้ยท่านเตรียมความพร้อมเตรียมตัวตายแล้วไม่ต้องมาดูผมเลยนะก็เตรียมตัวตายไปเลยนะครับแต่ผมพยายามให้มีชีวิตอยู่นานที่สุดด้วยการตายต้องตายอย่างไม่ทรมานถ้าคุณไม่พร้อมจะบวชนะครับไม่ให้ไปเช่งสถานที่จริงนะคุณอย่านั่นเลยนะครับเน้นย้ำนะครับระหว่างคนเตรียมความพร้อมลำบากถ้าเตรียมความพร้อมดีก็ลำบากน้อยหน่อยเตรียมความพร้อมแบบไม่ค่อยพร้อมก็ลำบากมากหน่อยแต่ถ้าไม่เตรียมความพร้อมเลยคุณจะทรมานทรมานจำคำผมไว้นะครับเงินทองของนอกกายเกิดไปก็ตุบเปล่าแก้ผ้ามาตายไปก็เอาสักบาทไม่ใช่บาทเงินปากผีใส่ปากเอาไปไม่ได้เลยงั้นการเตรียมความพร้อมไว้การเตรียมน้ำเตรียมยาไว้เป็นพิธีภัยไว้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใช้แต่ท่านตายก่อนมาแต่คนที่มาใช้เนี่ยบุญกุศลจะไปหาท่านญี่ปุ่นทำไมมีการเป้ฉุกเฉินน้ำยาทุกบ้านจึงมิเข้าเซนไดมาเรียกคนตายทั้งเมืองรอดตายเจอคนอื่นมาปั๊บมาโค้งคำนับแล้วก็เอาของกินของใช้เที่ยวเตรียมมากินผู้ความอยู่รอดส่วนที่ได้มาไปหาคนเตรียมความพร้อมสร้างที่หลบภัยไว้ตัวเองเกิดช็อกตายก่อนมาเป็นที่ล้างคนไม่อยู่หลบอาศัยได้รุ่นแล้วรุ่นเล่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่ากุศลที่ได้มาก็ส่งถึงท่านน่ะท่านไม่มีเสียนะครับมีจะได้ก็ได้เตรียมอาหารไว้เตรียมยาไว้เตรียมเสื้อผ้าไว้ท่านไม่ได้ใช้คนอื่นมาใช้ท่านก็ได้บุญต่อไปเราต้องสะสมบุญกุศลมากกว่าทรัพย์สินเงินทองจำผมไว้นะครับบุญกุศลสวดมนต์ให้ท่านรักษาศีลบริจาคสกาดบริจาคเงินอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยคุณได้ประโยชน์งั้นการเขียนหนังสือมาที่ว่าไปผู้คือผู้รอดเนี่ยครับไม่ใช่ทุกคนไม่ตายนะรอดจากอบายภูมิด้วยใช่ไหมเพราะคุณถ้าจะตายจริงๆปั๊บโอ้โหถ้าทางไม่รอดแล้วถ้าทางที่ท่านทำไว้ปั๊บเนี่ยเงินท่านมีน้อยนะท่านทำที่ดอกพายแค่ร้านเดียวงั้นโอ้ท่าทางจะขึ้นไม่ไหวแล้วอ้าวงั้นทำสมาธิกันอาจจะกินยานอนหลับเอาเพียงเริ่มน้อยลงนะให้มันหลับตายก็ดีหน่อยถูกไหมครับไม่ได้ฆ่าตัวตายนะไม่อยากทรมานโอ้งั้นตรงนี้จะมีทำไงเนี่ยกินยานอนหลับดีกว่าแล้วก็พุทโธไปนึกถึงพระละนึกถึงพระเยซูก็พระเยซูว่าไปพระแม่มารีพระแม่มณีว่าไปเจ้าแม่ก็ว่าไปให้จิตสมาธิไปจุดติที่ดีพบภูมิที่ดีโดนไฟเผาผลาญโดนความร้อนเจอฝุ่นรังสีนึกถึงพระไม่ได้ครับคุณไปเกิดอบายภูมิไปเกิดดาวคานไปเกิดดูนในกาแล็กซี่ไหนก็ไม่รู้กันไอสไตล์กาแล้วว่านะครับทฤษฎีตัวหนอนนะครับที่ใช้ในการย่อจักรวาลนะครับแต่ปลายด้านหนึ่งย่อเข้าหากันวาร์ปสปีดคิดว่าเร็วแล้วย่นระยะทางเร็วแล้วเนี่ยแต่สุดท้าย6เดือนศาสนาพุทธจิตเร็วที่สุดนึกปั๊บปุ๊บถึงเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าจักรวาลเนี่ยนะครับมันเป็นไฟฟ้าไปหมดจักรวาลประกอบด้วยนะครับจักรวาลเยอะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนจักรวาลนะเรียกว่าอะนันตจักรวาลในหนึ่งจักรวาล1ยูนิเวอร์สก็มีกาแล็กซี่อนันตกาแล็กซี่คือนับไม่ถ้วนเหมือนกันในหนึ่งกาแล็กซี่ก็มีระบบสุริยะหลากหลายดวงนับไม่ถ้วนถ้าเรามาไล่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยเอาแค่นี้พอนะเนี่ย
แค่นิทานช้างเผือกยังมีระบบสุริยะนับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดนี้ครับเชื่อมอยู่ในเครือข่ายไฟฟ้าหมดเลยไอ้ดำๆคือไฟฟ้านะงั้นไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมโยงหมดงั้นพอจิตนึกปั๊บมันคอมพิวเตอร์ครับปุ๊บไปโผล่นี่เลยไปโผล่นี่เลยไปโผล่นี่เลยนี่คือวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกว่าครับทุกกาแล็กซี่นะเป็นทรงกลมหมดมีเกิดแรงเหวี่ยงนะแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงหมดแต่ระบบสุริยะเราเนี้ยอยู่ในการทาบพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง3กาแล็กซี่ Milky Way Triangulum กับ Andromeda บางช่วงเข้ามาใกล้ Milky Way ก็เจอที่บน Milky Way เยอะตอนนี้เจอ Triangulum เยอะหน่อยอีกช่วงเจอ Andromeda นี่คือสิ่งที่เป็นจริงผมเป็นพุทธพระเจ้าสอนว่าปลาดูในกำมือเราเนี่ยคือเนื้อหานะปลาดูในป่าไปตุ่มีเยอะมากมหาศาลไปกระพีเอาแค่นี้พอแล้วถ้าท่านอยากรู้มีอะไรปั๊บทำสมาธิคริสเตียนก็ทำได้อิสลามก็ทำได้ทำสมาธิจิตเทนนิ่งให้สงบนั้นไม่ต้องเป็นพุทธเสมอไปนะครับไม่ต้องซ้ายทับขวาทับซ้ายเป็นมุสลิมก็นั่งธรรมดาตัวตรงๆก็ได้แล้วแต่ในระหว่างดูอาก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะครับถูกไหมครับอย่างนึงคุณเข้าโบสถ์สมาธิอย่างหนึ่งของคริสเตียนเหมือนกันขอให้มันเกิดจากจิตที่นิ่งได้หมดนะครับเราเป็นส่วนของธรรมชาติดวงวิญญาณหรือพลังงานทุกชีวิตนะครับมีพื้นที่ประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวนพื้นที่โปรตอนของนาซางั้นจิตวิญญาณเราแค่ทุกจิตวิญญาณมนุษย์มีแค่1ลูกบาศก์เซนติเมตรนิดเดียวครับแต่น้ำหนักจะไม่เท่ากันน้ำหนักคือความจำสัญญาจะไม่เท่ากันงั้นคนมีเวียนว่ายตายเกิดเยอะมีความจำเยอะมีสัญญาเยอะคือมีความจำเยอะปั๊บเนี่ยเดนซิตี้จะหนาแน่นกว่าน้ำหนักจะมากกว่าแล้วถามว่าไอ้ตัวพลังงานเนี้ยนะผมเอามาเป็นพลังงานเนี้ยทำไมมีการแบ่งภาคมาเกิดทำไมมันแบบอ้าวมันถูกกระแทกจากอื่นก็ได้นะถูกไหมครับเหมือนก้อนหินน่ะใช่ไหมครับก้อนหินที่เราเฟี้ยงไปชนหินก้อนใหญ่ปั๊บมันก็แตกกระจายไปหินก้อนเล็กงั้นอนุภาคไฟฟ้าวิญญาณเราเนี่ยมันจะมีไอ้พลังกระแทกมาปั๊บก็มีการแตกกระจายไปพอแตกปั๊บก็ไปก่อตัวใหม่ก่อกลุ่มใหม่หน้าเหมือนกันคนนั้นฝรั่งนี่คนจีนเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนกันน่ะไม่มีบันมาเกี่ยวข้องกันเลยแล้วแต่งั้นการแตกตัวหรือทางศาสนาในการแบ่งภาคมาเกิดนี่ใช่เรื่องจริงแต่การเข้าทรง24ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่อยู่ๆนึกจะเชิญพระเจ้าหลวงมาก็เรียกได้หลวงปู่โตมาก็เรียกได้แล้วมาเรียกทั้งหมดโอ้คุณใครเป็นใครอ่ะต้องให้หลวงปู่โตมาเข้าร่างคุณเป็นร่างทรงช่วยเหลือคนเหรอนึกจะเรียกท่านมาก็มาอย่างนั้นเหรอนี่จะเรียกเดี๋ยวหลวงชุมพรมาเข้าร่างก็เรียกท่านมางั้นหรือคุณเป็นใครอ่ะกว่าที่ท่านได้มาเอ้ยมาตอนนี้นะคนมารักษาตอนนี้แล้วคุณเป็นใครอ่ะไม่ใช่นะงั้นการทรงเจ้าอีกเรื่องนึงนะครับการเข้าทรงดีก็มีไม่ดีก็มีเยอะแต่ส่วนมากที่เห็นมามันก็ไม่ใช่เน้นย้ำมานะครับจิตวิญญาณเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้ถึงเวลาตายออกตรงนี้ไปอยู่ที่เรียกว่าดวงตาที่3ที่ของอียิปต์ตรงนี้เป็นจุดจริงๆสำคัญจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเยอะแค่กาแล็กซี่เองมันยังไปไม่ทั่วเลยนะคุณส่องกล้องไปเป็นตัวแฮปเปอร์ก็มีตัวเจมส์ก็มีเห็นไม่ทั่วหมดอ่ะสิ่งที่เราเห็นนะครับคืออดีตหมดเลยนะเห็น M1 เห็น M72 แล้วนี่มาปั๊บเนี่ยคุณเป็นปัจจุบันไม่ใช่อย่างเงี้ยผมตัวอย่างให้คร่าวๆนะเอาเดี๋ยวเก็บไปง่ายๆที่แบบจับต้องได้อะไรเนี่ยเอาใกล้ๆหน่อยอ่ะ34 Itacast เนี่ยเวลาเราส่องกล้องเห็นเขานะครับเห็นอดีตนะมันอยู่ไกลเท่าไหร่ครับ
3ล้านปีแสงแสงใช้เวลาทาง3ล้านปีจากจุดนี้มาถึงตาเรา3ล้านปีเห็นอดีตหมดนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตรงนั้นเลยเราไม่เคยมีปัจจุบันจริงๆเลยถูกไหมครับแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางถึงโลก8นาทีพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยสวยมากเลยเห็นตาช้างแล้วที่ขึ้นเวลา 6:40 ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเห็นตอน 6:40 แต่ของจริงมันคือ8นาทีก่อนหน้านี้อย่าหลงประเด็นนะครับอย่าหลงประเด็นงั้นก็ตั้งหลายต้องดีๆแล้วก็การพูดก็ไม่พูดมากแล้วนะครับมันถึงเวลาที่ต้องแข็งต้องเหี้ยมแล้วอย่างที่บอกว่าอาจารย์ต้องเหี้ยมนะแต่ทหารต้องเด็ดขาดแล้วจะแบบโอนอ่อนผ่อนปลใจดีไม่ได้แล้วมันหมดเวลาใจดีแล้วนะครับดูคำถามครับ คุณตุ้ยมนต์สวัสดีครับคุณสุทินนะครับคุณปัทวินทุ่มคลองหกฟ้าคืนอากาศเย็นโอเคครับคุณสมจิตนครธรรมราชชัดเจนคุณทองทิพย์ครับฝนตกไปที่บ้านนะครับคุณสมพงษ์คุณจินวิภาลุงแก้วไอจนอ้วกใส่หมวกฟอยใช่ครับหมวกฟอยช่วยได้นะเอาฟอยปลาเผาเลยครับมาใส่หมวกทำหัวเนี่ยมันลดนะฮะมันสามารถป้องกันคลื่นสนามไฟฟ้า EMF หรือ EMP ได้ช่วยได้ไม่มากก็น้อยคุณภาพดีช่วยได้มากแต่ลดได้แน่นอนนะครับที่ลุงแก้วใช้ถูกต้องครับคุณตรเดชคุณประภาสนะครับคุณออนกนกคุณวาสนานะครับคุณเฟียสวัสดีครับนะฮะคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลเอาเงินซื้อทองรูปพรรณเตรียมความพร้อมอย่าหลงระเริงในการกินเที่ยวให้มากนักสวัสดีครับ